เรียนช่วงเช้าได้นะครับแล้วก็ตอนของพ่อแม่คืนกันนะครับแต่ตอนนี้เขาทำเข้ามาพักๆแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นสเปนไทยนะครับสเปนไทยครับแต่เราตรวจยึดมาเราก็ไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่ไม่ตรงสเปนนั้นนะครับจะตายนะครับเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้จะเป็นรถที่ไปประมูลจากกรมศิลปากรนะครับได้เห็นรูปรถที่จะเป็นรถที่คนรุ่นกันนะครับคนรุ่นกันซึ่งเป็นรถรุ่นเก่าราคาถูกกว่าอันนี้มากนะครับเขาได้รถได้เลยมาก็ตอนไปตรวจทะเบียนที่ขนส่งก็ในกลายรถคนรุ่นกันนะครับแล้วก็มีการตัดเลขตัวถังไปไถนะครับเอาเลขตัวถังของคันนี้ไปครับตัดตัวถังคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแสดงให้เห็นนะครับตัวของเลขตัวถังนะครับระบบได้เห็นขึ้นมาเป็นรถเลขตัวถังนี้ตรงกันกับทะเบียนนะครับซึ่งผมสร้างมานะครับซึ่งงานนี้นะครับก็ค่อนข้างละเอียดเขาทำถึงขนาดว่าวัสดุทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกหรืออะไรต่างเนี่ยกำลังจะมีรหัสของรถแต่ละคันนะครับตอนนี้เนี่ยมีการปลอมเลขที่กระจกหน้ากระจกข้างทั้งหมดนะครับถ้าเจ้าที่เนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญจะไม่สามารถตรวจสอบพบเลยครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นรถที่แจ้งเป็นอันคันไปนะครับสำหรับคันแรกนะครับเป็น Lamborghini Gallardo นะครับซึ่งคันนี้นะครับสังเกตด้วยแต่งงภาพถ่ายนะครับจะเป็นรถที่โฉบซ่านะครับรถซ่าก็คือรถ total loss นะครับคือรถที่มันชนเสียหายทิ้งทั้งคันนะครับแต่เขาเอาเลขทะเบียนเลขตัวถังต่างๆนะครับเอาเลขโฆษณามาสวมนะครับกับรถที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับโดยที่